็นแล้วข่าวออกมาจนน้ำตาไหลพี่น้องเอ้ยพอถือไปก็ว่าดูดีผู้ขาจนว่าทุกข์ออกก็อยากให้เกิดเหตุการณ์นั้นสิก็เกิดพี่น้องเอ้ยอุบัติเหตุเกิดได้ทุกที่เนาะคือประวังแต่ว่าคันเฮาป้องกันระมัดระวังไว้มันก็สิการสูญเสียก็สิน้อยลงเนาะป้องกันเนาะก่อนสิออกเดินทางต้องตรวจตาเบิ่งรถเบิ่งหน้าก่อนเนาะพี่น้องเนาะมันจะค่อยได้ตรวจเบิ่งรถซะก่อนเด็กหน่อยสิขึ้นรถสิล่าเฮาก็ตรวจเบิ่งก่อนตรวจเบิ่งน้ํารถตรวจเบิ่งไปเบิ่งล้อยางล้อหยังมันสิเป็นจังได๋ตรวจให้มันครบเบิดแล้วยังค่อยออกรถแต่ละทีกันตรวจทั้งสี่ดีๆนี่อุบัติเหตุก็สิบ่ค่อยเกิดปานใดดอกสมมุติว่าเฮาไปจอดรถไว้เฮาสิเริ่มออกรถเดินทางไกลจังซี่ให้ตรวจทุกแนวล่ะพี่น้องให้ตรวจทุกแนวให้รอบคอบเนาะผู้ขับตรวจเบิ่งว่ารถมันเป็นจังได๋ไปเคาะยางเบิ่งไปอันนั้นอันนี้เบิ่งไปลองเบิ่งจังค่อยแน่ใจยังค่อยขับต่อโอ้ยจะตรวจซะสิว่าจังใดจังไปสิอย่างนั้นเนาะพี่น้องเนาะบ่จักคําสิเฮ็ดนําได้แต่ความเสียใจเป็นได้นั่นน่ะบ่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกป้องกันไว้ก็คือกันกับอันเช็ครถก่อนสิออกนะพี่น้องเอ้ยป้องกันการเช็ครถการหยังตรวจตาเบิ่งดีๆแฮงเด็กหน่อยไปนําแฮงต้องระวังครับตรวจเบิ่งบ่ให้มันนั่นเอาให้มันแน่นอนชั่วกว่าจังค่อยออกรถบ่มั่นใจก็อย่าไปออกรถไปเคาะเบิ่งยางเบิ่งหยังไปเบิ่งน้ำมันน้ำหมูไปเบิ่งสายพื้นสายไฟในรถว่ามันเป็นจังได๋สตาร์ทเที่ยงแล้วมันเป็นจังได๋ไปตะไปบ่มั่นใจจังค่อยออกรถเด้อคันรถมาแต่ทางไกลพุ่นพี่น้องนี่ผู้กายเห็นตอนไปขี่รถมาจากอันลพบุรีขนาดบ่แม่นเด็กหน่อยนักเรียนเด็กคนโดยสารนี่นะผู้ขาก็ขี่มานำก็ทั้งถ่ายคลิปมานะผู้ใดไปเบิ่งคลิปก็ยังดอกถ่ายมาบัดนี้รถจะค่อยเสียทรายคือฮู้กินหางนี่พี่น้องเสียเทื่อนึงแล้วก็บ่แล้วยังอันคนขับรถนี่ยังเบิ่นต่ออยู่มันเกิดรถระเบิดก็เลยสิตายเบิดอันนั้นรถยังเบิ่นต่ออยู่แม่บัดนี้บัดเบิ่นต่อไปแล้วนั่งอยู่ในรถแต่ว่าผู้ขาก็ไล่สดอยู่เด้โอ้กินหางไล่สดอยู่บัดที่นี่รถก็เลยมาจอดแล้วคนขับรถอ่ะย่างหนีไปขับทางไปทางพูนไปเบิ่งไล่สดนั่นจอดหลังก็ได้ดอกในมือที่เกิดเหตุการณ์นั้นไปเบิ่งไล่สดเด้อผู้ขาไล่สดอยู่พี่น้องโอ้ยต่อไปนั่นบ่ขี่รถอันนี้จักเทื่อเลยบัดมื้อนั้นขี่รถไฟมาลพบุรีโอ้นขี่รถไฟมากรุงเทพขี่รถไฟไปลพบุรีมื้อนั้นไปเบิ่งเด้อไปเบิ่งย้อนหลังคลิปผู้ขาถ่ายทอดตอนนั้นแต่แม่นั่นนั่นรถมันนั่นบ่ทาดีหรอกอันคันผู้ขับรถแจ้งท่านแจ้งมาโอ้ยผู้โดยสารลงซะกันรถบ่เป็นทาก็ฝืนไปก็สิยากคันเกิดเป็นจังได๋นี่โอ้ยเลยสิเป็นเหตุการณ์มื้อนั้นเว้าแล้วบ่อยากคิดดอกคิดแล้วมันใจหายผู้ขาก็เอามาเบาอยู่เหมือนผู้ขาเลยเลยแลนหาอันผู้อยู่ในรถนั่นเขาเจ้าก็แลนตึ้งตังออกจากรถไปหารถคันใหม่ขี่ไปกรุงเทพเนาะอันของมื้อนั้นก็แฮงหลายก็โชคดีได้เด็กน้อยวัยรุ่นมาซอยอันเด็กน้อยวัยรุ่นอันเขาเจ้าก็สิไปคือกันเขาก็เลยว่าป้าเดี๋ยวเขาขึ้นไปนั่งรถเขาขึ้นจังไหนเขาจังไปแลนมาซอยเอาหิวกระเป๋าเอาขึ้นไปนำรถอันรถตู้มาจากกันใส่น้อมือนั่นลืมนั่นล่ะขารถตู้ไปกรุงเทพมองหันมันอยู่ใส่น้ออันท้ายคีย์บอร์ดอยู่ดอกแต่ว่ามันลืมเนาะถ้าพี่ไก่มันนี่ก็เลยเอาขารถให้กับเจ้าอีกรถตู้ขี่รถตู้เลยกลายเป็นเสียเงิน2ถอดเลยบัดนี้พี่น้องเอ้ยเสียเงิน2ถอดอันนั้นส่งเฮาบ่ถึงทีเขาก็ยังนั่นบ่เงินคืนให้เฮาเด้ฮอดตั้งแต่ว่าท่านฮอดกรุงเทพไปกรุงเทพก็เสียอีกตั้ง100กว่าบาทขอบคุณหลายๆเด้ออันนี้ก็สิขออนุญาตลงไลฟ์อยู่แต่ว่าทางบีบ่ทันลงไลฟ์เด้อพี่น้องเดี๋ยวสิเอาไปไว้ทางพี่ให้เบิ่งบรรยากาศทาง